สวัสดีทุกคนครับผมเอกนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีย่อขนาดไฟล์ใน Photoshop ที่มันใหญ่เกินจำเป็นและหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่ามันเกิดมาจากสาเหตุอะไรให้ทุกคนดูนะครับเริ่มต้นจากไฟล์ที่ได้มาที่เป็นไฟล์ PSD นะครับเพื่อนๆหลายคนนะก็อาจจะมีไฟล์ที่มีลักษณะเนี่ยคือไม่โชว์พรีวิวเดี๋ยวเราลองเปิดดูกันเลยดีกว่าทีนี้ลองสังเกตอาการจากการเปิดไฟล์ที่มันไม่โชว์พรีวิวแบบนี้นะฮะดูว่ามันเปิดนานเกินผิดปกติไหมอันเนี้ยก็เริ่มมาแล้วเครื่องเริ่มหมุนปุ๊บพอเปิดเสร็จปุ๊บมันก็ยังหมุนอยู่ลองสังเกตนะอันเนี้ยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าข้อแรกคืออันนี้มันไฟล์มันน่าจะมีปัญหาอะไรสักอย่างทีนี้เราลองเซฟ JPEG ออกไปแบบง่ายๆดูโดยวิธีการเซฟแอสนะไฟล์แล้วก็เซฟแอสอันนี้ปึ๊บเซฟเป็น JPEG ไว้ที่ Desktop นะปึ๊บรูปนี้ผมอาจจะต้องมีการเซ็นเซอร์ไว้นะเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าตอนที่อัดคลิปเนี่ยงานตัวนี้มันร้อนจะออกไปหรือยังนะเพื่อเป็นการเซฟเป็นความลับของลูกค้านะครับนี้เราเซฟเสร็จแล้วเรามาดู JPEG ที่ใน Desktop ของเรานะเนี่ย Preview ก็ไม่ขึ้นแล้วเราลองกด Command I ดูเพื่อดู Info ก็จะเห็นว่าไฟล์แค่ไฟล์ JPEG มีขนาดถึง186 MB ซึ่งผมว่ามันผิดปกติมากๆอันนี้แล้วเวลาเราจะส่งไฟล์เนี้ยไปให้ลูกค้าหรือให้คนที่ทำงานกับเราอ่ะผ่านทางออนไลน์มันก็จะหนักแล้วก็บางทีก็ส่งไม่ได้ด้วยทีเนี้ยไอ้ปัญหาเนี้ยมันมาจากอะไรอ่ะผมบอกตรงๆว่าผมไม่รู้หรอกแต่ว่าวิธีแก้ของผมอ่ะคือการทำแบบนี้ไปที่ไฟล์ต้นทางที่เราเปิดขึ้นมานะที่มีปัญหาเนี่ยเรากด image แล้วก็ image size ดูให้จำตรงนี้ไว้dimension ว่ากี่พิกเซลคูณกี่พิกเซลในที่นี้ก็คือ5727คูณ7242นะ5727คูณ7242อ่ะแล้วเราก็ไป new document ขึ้นมา command n หรือว่านี่นะ file new new document ขึ้นมาเมื่อกี้เท่าไหร่นะลืมแล้วเอาใหม่ image size 5727คูณ7242นะอ่ะเราก็ไปตั้งกระดาษขึ้นมา pixel5727คูณ7242แล้วตั้งเนาะ300พิกเซลอ่ะ RGB เรียบร้อยปึ๊บอ่ะนี่ทีนี้พอตั้งหน้าไฟล์ขึ้นมาใหม่แล้วเราก็ไปเลือกไฟล์เก่าเราเลือกทุกเลเยอร์นะโดยการคลิกแล้วก็กดชิปค้างแล้วก็เลือกเลเยอร์ล่างสุดผ่านเอาไว้ก่อนปึ๊บกดชิปค้างแล้วก็ลากมาไฟล์นี้แล้วเราก็ลองเซฟ JPEG ดูปึ๊บนี่เรียบร้อยขึ้นพรีวิวด้วยแล้วแถมขนาดเมกอ่ะก็เป็น12เมกแบบปกติเลยทุกอย่างเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราก็โยกทุกอย่างจากไฟล์เก่ามาไฟล์ใหม่ผ่านด้วยซึบมาแล้วแล้วเราก็เซฟไฟล์ใหม่ไว้ใช้งานเลยในที่นี้ขอตั้งว่า new ไว้ก่อนนะปึ๊บเรียบร้อยอ่ะตอนนี้ไฟล์ที่เราเซฟมาใหม่ก็โชว์พรีวิวแล้วด้วยซึ่งหายจากเดิมแล้วลองกด image ไอ้ลองกด command i ดู info ดูว่ามันต่างกันยังไงไฟล์เก่ามีขนาดถึง400 MB แต่ไฟล์ใหม่อ่ะมีขนาดลดลงเกือบครึ่งนึงเลยเหลือ200 MB เองเรียบร้อยคือมันเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่แบบค่อนข้างกำปั้นทุบดินนิดนึงตรงที่ว่าเราก็ new ไฟล์ขึ้นมาในขนาดเท่าเดิมแล้วก็ลากทุกอย่างเข้าไปในไฟล์ใหม่นะแต่ว่ามันเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ได้ผลที่สุดเท่าที่ผมเคยลองมาแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเจอปัญหาลักษณะนี้ที่เจอไฟล์ที่มันหนักเกินไปลองแก้ด้วยวิธีนี้ดูผมเชื่อว่ามันน่าจะ
แก้ปัญหาตรงนี้ของเพื่อนๆได้นะก็ฝากในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ